ครื่องบินตำแหน่งไหนปลอดภัยที่สุดอยู่กับเฟรมลองแล้วในลองเล่านะคะคำถามแรกเลยขอถามทุกคนก่อนว่าเวลาที่จองตั๋วเครื่องบินเนี่ยคุณมีวิธีการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินอย่างไรเชื่อว่าหลายๆคนนะคะจะเลือกจากความสะดวกความสบายความกว้างขวางเข้าออกสะดวกรวมถึงอยู่ใกล้ห้องน้ำใช่ไหมแต่ในช่วงที่ผ่านมานะคะที่เกิดอุบัติเหตุทำให้หลายๆคนเนี่ยก็มีความวิตกกังวลว่าแท้ที่จริงแล้วบนเครื่องบินเนี่ยมีที่นั่งจุดที่ปลอดภัยที่สุดหรือเปล่าโดยในครั้งนี้นะคะทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตอบชัดเจนแต่เขาตอบโดยอ้างตัวเลขสถิติที่เขาเก็บมาจากอุบัติเหตุเครื่องบินตลอดระยะเวลา35ปีที่ผ่านมาโดยผลงานวิจัยนะคะได้ข้อสรุปว่าที่นั่งโซนท้ายเครื่องมีอัตราเสียชีวิตต่ำที่สุดค่ะอยู่ที่ 32% ส่วนโซนกลางนะคะมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 39% และโซนหน้าเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 38% ค่ะแต่ถ้าให้เราเจาะลึกลงไปมากกว่านั้นถ้าเป็นอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่นั่งโซนกลางและริมหน้าต่างนะคะมีโอกาสเสียชีวิตมากถึง 44% ส่วนจุดที่แนะนำเลยนะคะก็คือที่นั่งโซนกลางทางด้านหลังสุดค่ะมีอัตราการเสียชีวิตต่ำสุดอยู่ที่ 28% เท่านั้นและนอกเหนือจากนั้นนะคะบริเวณทางออกฉุกเฉินที่อยู่หลังสุดเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้เชี่ยวชาญเองเนี่ยก็บอกว่าขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุในครั้งนั้นๆด้วยถ้าอย่างสมมุติว่าเฉี่ยวชนถลายลันเวย์หรือว่าลงจอดผิดปกติเนี่ยที่นั่งที่กล่าวมาก็ถือว่าเป็นที่นั่งที่มีความปลอดภัยสูงสุดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงอย่างเครื่องบินชนภูเขาตกในแม่น้ำเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยเพราะฉะนั้นจึงตอบไม่ได้แน่ชัดนะคะว่าจุดไหนบนเครื่องบินเนี่ยปลอดภัยที่สุดแต่สิ่งที่เรารู้ตามสถิติเลยนะคะก็คือการโดยสารทางอากาศยานเนี่ยถือว่าเป็นขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วล่ะค่ะเพราะถ้าเรามาเทียบรอบบินกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าน้อยมากๆอย่างในปี2019นะคะที่โลกของเราเนี่ยยังมีการบินปกติเลยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นมาในปี2019เนี่ยมีเที่ยวบินกว่า70ล้านเที่ยวแต่เกิดอุบัติเหตุเพียง287ครั้งเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งการโดยสารที่ปลอดภัยมากๆค่ะแล้วถ้าเป็นคุณจะเลือกนั่งบริเวณไหนคะมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับเฟรมด้วยนะคะ First Card กับ Business Card เนี่ยไปก่อนเพื่อนเลยจ้าแต่ถ้าเลือกได้นั่งไหมนั่งแต่เอาเงินที่ไหน